สวัสดีครับผมออซซี่นะครับจากช่วงออซซี่ทอยส์รูมนะครับก็วันนี้ EP ที่12นะครับก็ยังคงอยู่ในหมวดมีดพับนะตัวนี้นะครับก็ทะลุการกล้องมาเลยนะครับของเพิ่งได้มาวันนี้เลยนะครับได้มาเมื่อตอนบ่ายนะครับก็จัดการติดตัว d e PLOY m e n t ใหม่นะครับตัวทำสตาร์ทใหม่แล้วก็เอามาลงให้ดูกันเลยนะครับสำหรับมีดพับใน EP ที่12วันนี้นะครับก็เป็นมีดจากแบรนด โคสตีลนะครับโดยคุณลินทอมสัน Thompson นั่นเองนะครับตัวนี้ชื่อโมเดลก็คือ Recon 1นะครับคลิปพอยนะครับเป็นใบแบบปลายตัดตรงนี้นะครับเขาเรียกคลิปพอยนะถ้าง,งอนขึ้นมาหน่อยก็คล้ายๆโบวี่ละนะครับตัวนี้เป็นคลิปพอยนะครับรหัสโมเดลก็คือ CS27BC นะครับในตระกูลของโคสติรีคอนวันเนี่ยนะครับก็เขาทำตลาดมานานแล้วละ่ะนี่น่าจะเป็นเจนที่4หรือเจนที่5นี่ผมไม่แน่ใจนะรุ่นแรกๆเนี่ยจะเป็นจะเป็นแบบเป็นตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเป็น Stud ล็อกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็มาเปลี่ยนเป็นไทรแอดล็อกนะครับใน3รุ่น 3- 4รุ่นที่หลังเนี่ยนะครับจนปัจจุบันก็ยังคงใช้แบบไ Ad แอดล็อกอยู่นะครับตัวนี้ในส่วนของโมเดลรีคอนวันะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด 3ขนาดนะครับก็คือมี Recon1 นะครับจะเป็น Full Size คือตัวนี้นะแล้วก็จะมีรุ่นมินิรีคอนวันก็จะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะครับจะเป็นขนาดใบ3นิ้วแล้วก็มีไมโคร r e c o n วันเลยนะครับจะเป็นมีดแบบเล็กๆเ,เท่านี้นะครับประมาณสักอันแค่นี้เองกันแบบเหมือนพวงกุญแจนะครับแต่ว่าในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นรีคอนวันตัวฟูลไซส์นะครับส่วนนี้เป็นใบคลิปพอย n ์นะในในในส่วนของ Recon1 ทั้ง3รุ่นก็จะมีใบอีก3แบบนะครับก็จะมี ใบตัวนี้นะครับเขาเรียกคลิปพอยต์นะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งเป็นสเปียร์พอยต์นะครับก็คือจะเป็นตรงนี้หัวเต็มๆคล้ายๆใบหอกนะฮะเขาเรียกสเปียร์พอยต์แล้วก็อีกอันนึงเป็นใบตันโตนะครับหรือว่านึกภาพไม่ออกเนี่ยก็จะปลายคล้ายๆดาบคาตะของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับภาในส่วนของวันนี้ผมได้รุ่นนี้มาก่อนนะครับถ้ารุ่นอื่นเดี๋ยวได้เพิ่มมาก็จะทยอยเอามาลงให้ดูนะครับสำหรับคสติลรีคอนวันตัวนี้ทีนี้เรามาดูสเปคคร่าวๆข,ข,ของตัวมีดกันก่อน นะครับตัวมีดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมีด full size นะครับขนาดเต็มไม้เต็มมือแล้วก็จับได้ค่อนข้างถนัดนะครับคือผมจะพกมีดไซส์นี้ยอยู่ประจำนะสำหรับไปเที่ยวหรือไปอะไรเพราะว่ามันเป็นมีดอนเนกประสงค์นะครับคือไม่สั้นไปไม่ยาวไปนะคือพกก็ไม่รําคาญมากนะแล้วก็มีความยาวเพียงพอที่จะใช้งานได้หลากหลายนะครับ ตัวนี้นะครับวัสดุก่อนเลยนะครับเหล็กที่ใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหล็กเกรดที่ดีค่อนข้างมากแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะก็คือเหล็กที่ใช้ตอนนี้นะครับตัวนี้เป็นเอ่อสสามสิบนนั่นเองนะครับอันนี้นะครับ ผลิตในไต้หวันนะครับตัวสําหรับตัวโครสเทลรุ่นนี้นะครับน่าจะไต้หวันหมดแล้วนะครับสมัยก่อนรุ่นแรกผลิตในญี่ปุ่นนะครับแต่หลังๆไม่มีแล้วนะครับก็จะผลิตในไต้หวันทั้งหมดซึ่งก็ไม่มีปัญหานะครับเครื่องจักรของทางไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือทํา CNC อะไรต่างๆนะครับมาดูที่ใบกันใบก็เป็นทรงโบวีนะครับ เป็นทรงแบบเหมือนโบวี้นะเขาเรียกคลิปพอยต์นะครับแล้วก็ทําสีมาเนี่ยเป็นแบบ DLC Coating นะครับจะไม่เหมือน PVD นะมันจะดําไม่สนิทแบบมันจะมีความเงาๆนะครับ DLC เหมือนในนาฬิกาสีดำนะครับพวกนาฬิกาสแตนเลสที่เขาไปทําสีดําๆนะครับจากโรงงานนะจะใช้ DLC นะครับหรือ d m o n o n i l i Coating นั่นเองนะครับซึ่งกรรมวิธีจะไม่เหมือนแบบ PVD นะสีมันจะเหมือนกับสีมันจะเป็นดำใสๆนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของผิวแบบ DLC นั่นเอง นะครับจะเป็นดําแบบเหมือนใสๆนะครับซึ่งก็น่าจะติดทนนานกว่านะครับเพราะเป็นการเคลือบผิวอีกแบบหนึ่งแต่ตรงส่วนนี้ผมก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าแบบไหนทนกว่ากันนะครับตรงนี้ก็เป็นโลโก้รุ่นเขานะครับพิมพ์เขียนไว้ว่า Recon วันนะครับตรงตัว O ก็เป็นแบบเป็นเหมือนกับเป็นเป้านะฮะเป็นรูปเป้าแบบกากระบาดคาดไว้ตรงกลางนะครับรีคอนวนนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็ จะมีเขียนยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับตัวแบรนด์เขา n a ค k Steel อันนี้น่าจะเป็นมีดปีเก่ากว่าปัจจุบันนิดหน่อยนะครับรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นโลโก้ที่เขาทําการรีโนเวทโลโก้ตามหน้าเว็บไซต์มาแล้วแต่ว่าอันนี้ยังเป็นโลโก้เก่าอยู่เขียนแบบนี้นะครับแล้วก็มีเบอร์เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับ S35VN พร้อมกับประเทศที่ผลิตนะครับก็คือไต้หวันนั่นเองนะครับในส่วนของใบเนี่ยตัวนี้ก็ เป็นแฟลตกลายนะครับแต่ว่าเป็นแฟลตกลายแบบที่เริ่มจากตรงนี้ลงไปคือตรงนี้ยังมีความเป็น v h h p e นะจะไม่ใช่เป็นฮอลโลกลายนะครับซึ่งในตัวเก่าๆเห็นว่ามี h ฮ l ลโลกลายด้วยนะครับก็หายากกันอยู่นะครับก็แต่ตัวนี้เป็นแฟลตกลายนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวใบมีดแล้วก็คมนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของด้ามนะครับตัวด้ามนะครับวัสดุก็เหมือนเดิมนะครับเป็น g 1 0 นะครับโดยที่ตัวนี้เขาใช้ G10 หนานะครับแล้วก็ทำเข้ารูปมาเลยนะครับโดยที่ไม่มีการใช้ซับเฟรมโลหะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเห็นว่าเนี่ยนะครับตัว G10 นะครับตัว G10 ประกับทั้งสองด้านนะครับตัวสเกลเนี่ยตัวสเกลเนี่ยเป็นเฟรมของด้านไปด้วยเลยคือไม่ใช่เป็นการแปะนะครับทั้งชิ้นเนี้ยเป็นผิวสัมผัสด้านนอกก็ทําเป็นหลายด้ามนะครับเนอร์ลิงเป็นหลายด้ามแต่ว่าด้านในเนี่ยก็คือทําให้หนาเลยนะครับเพื่อใช้เป็นตัวเฟรมของตัวมีดไปด้วยเลยนะครับจะสังเกตว่า ด้านในนะครับเนี่ยองให้ดูเห็นไหมฮะว่ามันไม่มีซับเฟรมอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับเป็นเนื้อ G10 ทั้งก้อนเลยนะครับสองชิ้นมาประกบกันนะครับในส่วนของแบ็กสเป c เซอร์ก็น่าจะเป็น G10 เหมือนกันนะครับเป็นอีกชิ้นนึงนะครับเพื่อแบ่งระหว่างซ้ายกับขวานะ แล้วก็ในส่วนของล็อกก็แน่นอนเป็นล็อกที่ทางโค s สติลเขามั่นใจว่าเป็นระบบล็อกมีดที่แข็งแรงแทบจะที่สุดแล้วนะครับของระบบมีดพับก,ก็คือไตรแอดล็อกของเขานั่นเองนะครับซึ่งระบบล็อกเขาพื้นฐานมันคือแบ็กล็อกนั่นแหละแต่เป็นแบ็กล็อกที่มีจุด ตำแหน่งล็อกเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับแล้วก็เป็นแง่งที่เข้าไปเนี่ยนะครับจะขัดไว้ไม่ให้ตัวนี้มันไม่มีทางจะพับลงมาได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะไปฟาดกับอะไรก็ตามนะครับมีดจะไม่เกิดการพับลงมานะครับสำหรับวิธีการเปิดปิดมีดนะครับก็ต้องใช้วิธีการกดตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งให้เรากดเพื่อพับมีดนะครับเวลากดก็เห็นไหมครับถ้าแบคล็อกทั่วไปอาจจะกดนิดเดียวแล้วพับมีดได้อันนี้ยังไม่ได้นะครับแข็งเหมือนกันนะ ต้องออกแรงกดลงไปแทบจะสุดแบบนี้ให้ตัวนี้กระเดื่องนี่มันยกขึ้นมาขนาดนี้เลยนะครับถ้ายกแค่นี้พับไม่ได้เห็นไหมครเนี่ยนะครับต้องกดลงไปแบบเนี่ยจนยกขึ้นมาแบบเนี่ยฮะจนเมื่อยเลยนะครับถึงจะพับเก็บเข้ามาได้นะครับขณะที่พับมีดเก็บเข้ามาข้อดีของระบบไตแอดล็อกคือด้วยความที่ตัวกระเดื่องเนี่ยมันจะกดกลับไปที่เดิมนะครับทำให้มีดจะมีแรงดึงพับกลับแบบนี้เห็นไหมครับซึ่ง มันอาจจะเปิดปิดมีดไม่สนุกนะครับมันจะดีดเล่นอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเปิดยากนะครับแต่ว่าข้อดีคือเวลาเราพกในกระเป๋าของเองเนี่ยจะมั่นใจได้ค่อนข้างมากว่ามีดมันจะไม่กางออกมาเองเพราะว่า,าในมีดระบบอื่นนะครับอย่างไลเนอร์ล็อกหรือว่าเฟรมล็อกหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเวลาตัวใบมันไปกางไว้เองแบบนี้มันก็จะอยู่ท่านี้นะครับมันไม่พับกลับเองเพราะมันไม่มีแรงดึงกลับเนหะ็นไหมมันจะอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของไตรแอนดล็อกหรือแบคล็อกทั้งหลายเนี่ยนะครับ มันจะป้องกันมีดกลางเองได้ค่อนข้างดีคือเราพกไว้ในกระเป๋านะครับถ้าเราไม่ตั้งใจจะเปิดนะครับต่อให้มันไปเกี่ยวโดนอะไรแล้วเปิดมาขนาดนี้เลยนะครับมันก็จะเด้งกลับเองเห็นนะด้วยแรงสปริงของตัวแบ็คล็อกตัวนี้ที่กดไว้เห็นไหมครับนี่ผมเปิดขึ้นมาเท่านี้เลยนะมันก็ยังคงเด้งกลับเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีนะเพียงแต่ว่าเวลาเปิดมันก็ออกแรงนิดนึงนะครับมันจะไม่ได้เปิดง่ายเหมือนแบบพวกมีดที่เป็นไ i n e เลอร์ล็อกนะครับสามารถสบัดเปิดปดีดเปิดได้ตัวนี้จะทําได้ค่่ออออออนนนข้้้าาาางงงยยยกกะะะครรับตอออเหถจทํ นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนดีของตัวล็อกนะอันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับตัวนี้เยอะนิดน,นึงนะครับเพราะเป็นตัวที่ผมอยากได้มาสักพักแล้วแหละก็หาอยู่นะฮะจนวันนี้ก็ได้มานะครับก็ตื่นเต้นประมาณหนึ่งนะครับคลิปนะครับคลิปเน็บโคสติลนะครับก็เขาออกแบบมาเป็นคลิปทรงโค้ง,คงนะครับซึ่งแปลว่าเขาจะให้คลิปเรามา2อัน นะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราไม่สามารถเอามาติดตั้งข้างนี้ได้นะครับมันจะหันออกมาทางนี้นะครับใช้ไม่ได้นะครับก็ในกล่องนะครับเขาจะให้คลิปแบบเนี้ยมา2ชิ้นนะครับก็คือคลิปที่เอาไว้ติดตั้งสําหรับคนพกแบบถนัดขวานะครับแล้วก็ถ้าเราจะมาติดด้านนี้เราก็ถอดอันนี้ออกนะครับแล้วก็เอาคลิปอีกอันมาติดตรงนี้นะครับมันก็จะมาอยู่ด้านนี้สําหรับคนพกมีดด้านซ้ายนั่นเองนะครับซึ่งส่วนที่ผมชอบของส่วนของโคสติลเนี่ยผมถือว่า เขาใส่ใจตรงรายละเอียดนี้ค่อนข้างดีนะครับคือน็อตเห็นไหมครับว่าเขาให้มาสำรองอีกชุดหนึ่งเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับก็คือน็อตที่ใช้ยึดคลิปเนี่ยจะใช้ท็อกส์ T6 ในการไขนะครับซึ่งเขาใส่มาอยู่ละว3เมตรนะครับในส่วนของด้านเนี่ยแทนที่เขาจะปล่อยเป็นรูโบโบไปนะครับเขาก็ใส่น็อตมาอีก3เมตรนะครับเหมือนกับกระดุมสำรองในเสื้อเชิ้ตนะฮะคือในกรณีที่สมมุติว่าผมใช้ใช้ไปแล้วไม่ได้ดูแลน็อตมันเกิดหายไปนะครับ มันหาซื้อยากนะครับเพราะเกลียวมันเกลียวเฉพาะของเขาแล้วหน้าตามจะไม่เหมือนเม็ดอื่นนะครับในกรณีที่ผมแบบไม่ได้สนใจแล้วทันดันทําน,น็อตมันหายไปซึ่งผมเชื่อว่าท่านที่ใช้มีดพับหลาย,ลยๆรุ่นที่พกอย่างเงี้ยก็จะเกิดปัญหานี้บ่อยคือบางทีเราใช้เข้าดึงเข้าดึงออกทุกวันมันคลายเองนะครับน็อตหายไปเรายังสามารถเอาจากด้านเนี้ย มาใส่ด้านนี้ได้อีกนะครับทำให้เหมือนกับมีกระดุมสำรองอยู่ในตัวเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ผมชอบนะเขาดูแบบใส่ใจดีแทนที่จะปล่อยเป็นโบโบไปเขาก็ใส่น็อตสำรองมาใส่ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันมันก็ไม่หายนะครับจะมีข้อตินิดเดียวคือคลิปเนี่ยนะครับมันสั้นก็จริงนะครับแต่มันแข็งมากนะครับมันจะใส่เข้าไปในกระเป๋าเก่งค่อนข้างยากนะครับมันแข็งเหมือนกัน นะครับตอนผมใช้เนี่ยคลิปมันไม่หลวมนะอาจจะเพราะว่าด้วยความที่เขาทําคลิปมาสั้นมันเขาก็เลยต้องให้คลิปมันมีแรงกดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดออกจากกระเป๋าเกงง่ายแต่ว่าไอ้ตรงส่วนนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะครับถ้ามันแน่นไปเราก็ดัดมันออกมาหน่อยนะครับด้วยการที่เอาผ้าขนหนูนะครับสอดเข้าไปแล้วก็ดึงหลังๆเอานะครับก็สามารถทําให้มันอ่อนตัวลงได้นิดหนึ่งนะครับเพื่อสะดวกต่อการดึงเข้าดึงออกจากกระเป๋าเกงแล้วก็เป็นมิดกับกางเกงเราด้วยนะครับเพราะถ้ามันแน่นมากเกงมันจะขาดเอา นะครับนี่ก็ผมก็จัดการดัดมันเรียบร้อยแล้วละมันก็ไม่แน่นมากแล้วนะตอนนี้นะครับตอนใหม่ My, นี่แข็งโป๊กเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับอันนี้คือผมติดตั้งเพิ่มนะครับผมซื้อมาหลายอันเลยนะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้ทําให้มีดสามารถทํางานแบบเปิดเร็วได้โดยเวลาเราดึงจากกระเป๋ากางเกงนะครับมันก็จะไปเกี่ยวขอบเกงแล้วก็เปิดมีดออกมาแบบนี้ได้โทษทีฮนะอย่างนี้ นะครับโดยที่เวลาเราดึงออกจากกระเป๋าเกงเนี่ยถ้าเราเกี่ยวดีๆมีดก็จะเปิดมาอยู่ในท่าพร้อมใช้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็หาซื้อเอาได้ทั่วๆไปนะครับก็มันมีขายนะครับผมซื้อมาหลายอันนะครับเอาไว้ใช้กับมีดหลายๆรุ่นที่เป็นทั้มสตัดแบบที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเป็นทั้มสตัดที่เป็นสตัดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะสามารถอาเอามาโมใส่ได้นะครับมันจะเล็กไปใหญ่ไปหน่อยหนึ่งก็แงงเงันเจียเอานะครับก็สามารถใส่ได้โดยที่เราก็ยังสามารถเปิดแบบปกติได้ด้วยเพราะว่า ตัวทำสัตว์ก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ได้ทั้ง2องมือนะครับถ้าชั้นท่านที่ใช้มือซ้ายก็สามารถเปิดจากตำแหน่งนี้ได้เช่นกันนะครับหม้เยอะเลยสำหรับอันนี้ทีนี้มาดูขนาดกันเลยนะครับขนาดก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้เป็นหน่วยนิ้วนะตัวนี้เป็นมีดพับนะครับแบบฟูลไซส์เลยนะครับคือขนาดไม่เล็กแน่นอนนะครับ ตัวเบอร์เรอร์นะครับแล้วแต่ว่ามีความบางนะแล้วก็น้าหนักเบามากด้วยนะครับคือตอนหยิบมาครั้งแรกเนี่ยนะครับผมรู้สึกเลยว่ามันเบาว่าขนาดหรือว่าความคิดผมเยอะเลยนะครับคือเห็นขนาดเนี่ยนึกว่ามันจะหนักนะครับแต่ปรากฏว่ามีดเบามากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับขนาดเต็มตัวนะครับอันนี้คือปลายแหลมผมจดอยู่ที่สุดของไม้บรรทัดนะครับแล้วก็่าอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้สุดด้ามนะครับความยาวนะครับตอนกลางเต็มตัวนะครับจะอยู่ที่ 9.25นิ้วโดยประมาณนะครับ9.25ถึง9.3นิ้วตีเป็น9.3ก็ได้อะเพระมันิดเดียวนะครับประมาณ9.25-9.3นิ้วประมาณนี้สําหรับอตอนที่เรากางเต็มตัวนะครับทีนี้ตอนพับเก็บนะครับพับเก็บขนาดจะอยู่ที่นะฮะขนาดจะอยู่ที่5.5นิ้ว นะครับโดยประมาณนะบวกลบก็เป็นเศษเศษนะครับขนาดประมาณ5นิ้วครึ่งตอนพับเก็บนะครับตอนกางเต็มก็9นิ้วกว่ากว่านะครับกางให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับกางเต็มก็จะประมาณ9นิ้วนะครับนิดหน่อยนะครับ9นิ้วไปปลายประมาณนี้นะครับ9.3 9.23 9.3ประมาณนี้นะครับ9.3พับก็เหลือ5นิ้วแล้วก็ในส่วนของความยาวใบนะครับความยาวใบเนี่ยเดี๋ยวผมวัดจากคมนะครับ ปลายของคมเลยแล้วก็ถึงตรงตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะถ้าเอาแค่ส่วนของคมนะครับจะอยู่แถวนี้นะครับยาวสุดของคมนะครับในส่วนคมก็เฉพาะคมนะครับยาว3.8นิ้วนะครับในส่วนที่ มีคมนะครับทั้งหมดนะครับแต่ตามสเปคเขาก็คือความยาวใบสีนิ้วคือเขาวัดถึงสุดตรงนี้นั่นเองนะครับสุดที่ชนกับตัวที่เป็นเรียกเพที่เป็นส่วนของด้ามมีดนะครับก็จะอยู่ประมาณ4นิ้วพอดีเป๊ะเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับจะเรียกว่าเป็นมีดใบสีนิ้วก็ไม่ผิดอย่างใดอย่างได้นะครับแต่คมเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3. จุดกว่ากว่านะครับสาจนิ้วนะครับหักอีก2จุดเป็นส่วนของตรงโคนด้ามนะครับก็ ความยาวประมาณนี้นะครับสำหรับความหนานะครับตัวนี้เป็นมีดที่มีความหนาไม่หนาเลยนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของมันนะด้วยความที่เขาเออกแบบมาดีมากนะครับคือเขาใช้จวดัว,ว G10 เนี่ยเป็นทั้งสเกลนะครับแล้วก็เป็นเฟรมไปด้วยนะครับทำให้เขาไม่ต้องมีซับเฟรมนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับรวมกับแบบระบบไตแอดล็อกซึ่งตัวล็อกมันอยู่ด้านบนนะฮะ มันก็ไม่จําเป็นต้องมามีแผ่นไลเนอร์หรืออะไรทําให้มีดเนี่ยเขาสามารถทําได้บางมากนะครับแล้วก็น้ําหนักเบามากเพราะว่าในนี้แทบไม่มีส่วนโลหะเลยนะครับโลหะจะมีแค่สตัด2อันนี้นะครับแล้วก็ตัวไพวอตนะครับแล้วก็มีน็อตอยู่ไม่กี่เม็ดนี่เองนอกนั้นที่เหลือเนี่ยเป็น g 1 0หมดเลยซึ่งน้ําหนักมันเบาอยู่แล้วนะครับโดยส่วนของด้ามเนี่ยเดี๋ยวผมวัดให้ดูด้ามน,นะครับวัดได้0.57นิ้วนะครับถือว่าเป็นมีดที่บางแล้วก็จับถนัดดีทีเดียวนะครับ 0.56 0.57นะครับในส่วนของด้ามแต่ละข้างนะครับเดี๋ยววัดอย่างนี้ได้ด้วยอ่ะ0.18นิ้วนะครับใช้ G10 นะครับความหนาถึง0.8 0.18นิ้วเลยในการทําด้ามแต่ละข้างนะครับ0.18 1.9ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความหนาใบนะครับส่วนที่หนาที่สุดคือ0.13นิ้วนะครับถือว่าไม่บางไม่หนามากนะครับกลางๆนะครับ แต่ว่าก็ถึกทนดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนที่บางที่สุดก็คือตรงปลายมีดนะเดี๋ยวจะวัดให้ดู0.02นิ้วนั่นเองนะครับสำหรับส่วนที่บางที่สุดของมันนะครับก็ penetration ยังไม่ได้ดีมากเท่ากับตัว drop point นะครับผมคิดว่านะ ตัวคลิปพอยนี่ปลายมันยังมีความแหลมนะถ้าจะเอาไปเน้นแงะงัดหรือว่าบางครั้งต้องใช้งานแบบแทงอะไรที่แข็งแข็งเนี่ยตัวดรอปพอยน่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าปลายมันจะหนากว่า <S <S ตัวนี้น่าจะเหมาะก,กับงานแบบตัดกระดาษกรีดเฉือนกล่องหรืออะไรเงี้ยทั่วๆไปนะครับซึ่งต้องการความแหลมของปลายแบบจิกเข้าไปก่อนนะครับแต่ว่าออถ้าไปแทงของแข็งนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะปลายมันยังไม่หนามากานะครับในส่วนของคลิปพอยนะก็จะใช้งานใบ,บเนี่ยทรงใบมันมี3แบบก็จะใช้งานต่างกัน นะครับในส่วนของแบบตันโตนี่ก็จะเน้นไว้แทงของแข็งเลยเพราะปลายจะเป็นเหมือนซิลเลยนะครับแล้วก็ตัวคมจะค่อนข้างหนานะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหตุผลที่ซื้อมาก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเลยครับตัวนี้ผมอยากได้มานานแล้วนะครับจริงๆแล้วคือผมหามาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าก็ใจเนี่ยอยากจะได้มีดมือสองนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยแจ้งไว้นะคือเวลาซื้อมีดมือสองมันสนุกนะครับผมชอบ นะครับคือถ้าซื้อของใหม่เลยหนึ่งคือมันจะแพงกว่าด้วยนะครับสคือ,อผมรู้สึกว่าแบบแบบนี้ผมได้ลุ้นดีนะครับทุกครั้งที่ผมเปิดเข้ามาในเพจผมก็จะได้ลุ้นว่ามันมีของที่ผมอยากจะซื้อหรือเปล่านะครับก็เลยเป็นที่มาพอวันนี้เจอเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็เลยกดพี่เขาไว้เลยนะครับแล้วก็พึ่งของพึ่งส่งมาถึงวันนี้นะครับผมสั่งซื้อไปตอนวันเสาร์นะก็ได้ได้อ๋อสั่ง,ส,ง,ส,งสั่งได้บ่ายวันอาทิตย์นะฮะพึ่งได้มาวันนี้แหละนะครับวันอาทิตย์ เขาส่งให้วันจันทร์ก็ถึงวันอังคารเมื่อบ่ายนี้เองนะครับก็ตัวนี้ประมาณนี้สําหรับในส่วนของราคาเล่เมนี้นะครับผมซื้อมา3,600บาทนะครับซื้อจากพี่คนหนึ่งในกลุ่มมีดมานะครับก็สภาพกลางๆนะครับคือ อ่าสัก 85- 9 0แล้วกันนะครับคือไม่ได้มีริ้วรอยหนักนะครับแต่ว่าจะมีรอยพกเห็นนะว่าด้ามก็จะมีรอยแบบเหรียญขูดนะฮะเข้าใจได้คือเวลาเสียบเข้าไปในกระเป๋าที่เราใส่อย่างอื่นด้วยมีเหรียญมีอะไรมันก็จะมาขัดขัดอยู่เนี้ยนะครับมันไม่ได้ทําให้อ่าเป็นรอยแคลกหนักนะครับแต่ว่าก็จะมีริ้วรอยกระจุกกระจิกบางอันซึ่งออย่างนี้ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามาใช้มันเป็นรอยแนะ่แล้วก็คลิปก็จะมีริ้วรอยการถลอกมาบ้างนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยคือย นะครับก็ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถลอกถลอกไปช่างมันนะครับแล้วก็ด้านบนตรงสันนี่ก็มีแบบมีอย่างเงี้ยนิดนึงนะครับเปิดปิดอะไรเงี้ยนิ้วไปกดสีก็มีสึกๆึกไปบ้างก็ประมาณนี้นะครับแต่ในส่วนของใบเนี่ยสภาพยังดีนะครับคมก็ยังเป็นคมเดิมนะครับสีใบก็ยังเงาสวยแล้วก็ยังไม่มีถลอกหรือลอกอะไรไแต่อย่างใดเข้าใจว่าพี่เขาคงพกเยอะนะครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้งาน นะครับก็เลยเป็นที่มาของเล่มนี้นั่นเองนะครับเล่มนี้ผมซื้อมา3,600บาทในส่วนของของใหม่ล่าสุดที่เห็นในเว็บดีดีไนฟ์ D D ife, มั้งฮะน่าจะอยู่ที่4,700บาทนะฮะประมาณนี้นะครับก็ ถือว่าซื้อถูกไปนิดนึงนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นย่อดนิยมของทางโคสติคอนาของมันจะไม่ค่อยมีนะครับคือมามันก็หมดมามันก็หมดนะครับอพอเจออย่างเงี้ยก็เลยต้องซื้อไว้นะครับก็เดี๋ยวใบอื่นเนี่ยคิดว่าถ้าผมเจอก็คงจะซื้อไว้อีกแหละเพราะชอบนะครับชอบใบตันโตะด้วยกล้าจะซื้อไว้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของโคสติรีคอนวันนะครับ ก็เช่นเคยนะครับข้อมูลที่เอาเอามาพูดนะฮะก็อาจจะมีผิดพลาดมีตกหล่นมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับพอดอีผมก็พูดไปดูข้อมูลใน iPad ไปนะครับบางส่วนนะต้องบอกเลยจําไม่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มีข้อมูลนะครับที่ ตรงไหนที่ผมผิดอะน,นะฮะหรือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนก็สามารถมาใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยดีไม่ดีก็สามารถติชมได้เลยนะครับผมยินดีน้อมรับทุกความเห็นนะแล้วก็เ,เช่นเคยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่อุสตส่าห์ฟังจนจบคลิปนี้ยาวมากด้วยนะครับตัวนี้ชอบจัดนะครับก็อุสตส่าห์ทนฟังจนจบนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ